ข่าวแรกวันนี้ PA ขอร่วมส่งกำลังใจพร้อมๆกับการเปิดศูนย์ PA รวมใจช่วยเนปาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ไปติดตามรายละเอียดจากงานแถลงข่าวค่ะรวมใจช่วยภัยเนปาล PEA เปิดศูนย์รับบริจาคร่วมรวบรวมเงินส่งผ่านรัฐบาลไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลเมื่อวันที่28เมษายน2558นายสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมรักษาการแทนผู้ว่าการ PEA พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันแถลงข่าวเปิดศูนย์ PEA รวมใจช่วยภัยเนปาล ณบริเวณห้องโถงชั้น1อาคาร LED สำนักงานใหญ่จากกรณีที่ประเทศเนปาลประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บนับหลายพันรายบ้านเรือนและถนนพังเสียหายสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวโลกเป็นอย่างมากทั่วโลกต่างระดมกำลังให้ความช่วยเหลือซึ่งประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างร่วมแสดงน้ำใจไมตรีช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลกันหลายรูปแบบสำหรับศูนย์ PEA รวมใจช่วยภัยเนปาล นั้นเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารและพนักงานที่ต่างแสดงเจตจำนงจะให้ความช่วยเหลือและเห็นว่าหากองค์กรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย PEA จะรวบรวมเงินจากผู้บริหารพนักงานและเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมแสดงน้ำใจไมตรีโดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีPEA รวมใจช่วยภัยเนปาลเลขที่บัญชี 073-0-11251-9 ซึ่ง PEA จะนำเงินไปมอบให้กับรัฐบาลไทยส่งต่อไปยังประเทศเนปาลต่อไปคือตามที่เราทราบข่าวว่าทางประเทศเนปาลเนี่ยประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวมาเมื่อประมาณวันอาทิตย์นะฮะก็มีพนักงานหลายคนที่เป็นเพื่อนๆกันหรือว่าคุยกันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือทางประเทศเนปาลก็เลยแบบขอร้องให้ทางผมเนี่ยช่วยจัดตั้งเป็นศูนย์หรือว่าเป็นช่องทางที่พนักงานทุกคนจะรับทราบแล้วเป็นการสื่อถึงองค์กรด้วยซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเฉพาะเมื่อวานวันเดียวเนี่ยเราก็ได้รับบริจาคมาประมาณ 40,000 บาทแล้วก็ทางต่างจังหวัดที่จะเข้ามาสมทบอีกก็คิดว่าจะมียอดเงินอยู่พอประมาณทีเดียว